เจ้าของสิ่งนี้นะคะไม่รู้ว่าจะรู้ตัวแล้วหรือยังนะคะแต่ถ้าเห็นแล้วคงจะเป็นปลื้มไม่เบาเลยค่ะคลิปนี้นะคะแอดจะมาพูดถึงค่ะเจนนี่นะคะซึ่งต้องบอกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเธอค่ะก็ดูเปรี้ยวๆดูฟิตเฟียสนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีความมั่นใจมากๆค่ะแต่ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะแอดว่าเธอก็เป็นคนที่อ่อนโยนมากๆเลยนะอย่างเช่นนะคะรักสัตว์นะคะชอบการทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งดูแล้วก็ขัดกับลุคเปรี้ยวๆของเธอพอสมควรเหมือนกันนะคะอย่างตอนเวลาที่พรีเซนต์สินค้านะคะอย่างคราวนี้ค่ะเธอก็มาโพสต์รูปนะคะที่เธอไปโฆษณาให้กับทาง Gentle Monster นะคะเป็นยังไงล่ะถ้าโพสต์ของเธอนะคะเปรี้ยวมากเลยนะคะอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะมีใครสังเกตหรือเปล่าคะว่าด้านหลังนั้นมีอะไรผิดปกติบ้างก็คือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองค่ะมีคนนะคะจำได้นะคะว่าเป็นของขวัญนะคะที่บริงค่ะเอาไปให้กับเธอนะคะแล้วก็ดูท่าทางเธอจะชอบมากๆด้วยนะเพราะว่าเจ้าตัวนะคะก็เอามาไว้ที่บนหัวเตียงแบบนี้เลยค่ะแล้วก็รูปภาพเหล่านี้นะคะก็ถูกเผยแพร่นะคะผ่านทาง IG ของเธอนะคะออกไปทั่วเลยนะวันนี้โพสต์ภาพเยอะมากเลยนะคะก็ทำให้รู้สึกนะคะเป็นปลื้มแทนเจ้าของเหมือนกันนะว่าของสิ่งนี้นะคะขนาดว่าให้เจ้าตัวไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าตัวจะไปวางไว้ที่ไหนแต่ถ้ารู้ว่าไปวางไว้ที่หัวเตียงแบบนี้นะคะแอดว่านะคงจะกรี๊ดบ้านแตกกันเลยทีเดียวแล้วค่ะก็เอามาให้ดูนะคะเป็นโมเมนต์น่ารักของเธอค่ะเรียกว่าใส่ใจบลิงค์จริงๆเลยนะของขวัญไม่ได้หายไปไหนนะคะเธอก็เก็บไว้อย่างดีค่ะแล้วก็ส่วนนี้นะคะก็เป็นภาพนะคะที่เธอไปถ่ายขึ้นปกนิตยสาร Vogue เกาหลีนะคะฉบับเดือนพฤษภาคมค่ะแล้วก็มีภาพด้านในออกมาแล้วนะคะแอดก็เลยรวบรวมเอามาให้ดูค่ะเป็นภาพสวยๆของเธอนะคะเอามาฝากค่ะก็หวังว่าจะชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเดี๋ยวมีอะไรขึ้นไว้ใหม่ๆน่าสนใจแอดจะเอามาเล่าให้ฟังอีกค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า